ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเข้ามาหมดหรือยังเอ่ยกี่คนแล้วนี่เดี๋ยวรออีกสักหนึ่งนาทีนะครับตามเวลา 8:30 อันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมครับใครได้ยินตอบหน่อยแล้วจะได้เริ่มละได้ยินค่ะครับขอบคุณครับตัวสไลด์เนี่ยอาจารย์โหลดเป็น PDF ในชื่อไฟล์ที่บอกว่าเป็น CHSD104 นะครับ Ethics in Human Research ให้ลองดูในระบบนิดหนึ่งก็ขออนุญาตเริ่มตามเวลานะครับก็อาจารย์ณัฐวุฒินะครับก็ไม่รู้เคยเจอน้องๆกันหรือยังวันนี้พอดีเป็นสอนออนไลน์นั่นเลยจำไม่ค่อยได้แล้วก็โดยตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์นะครับแบ็คกราวด์จริงๆเป็นอาจารย์ที่เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางมะเร็งนรีเวชนะอยู่ทางโรงพยาบาลด้วยนะครับก็ได้ทำมีประสบการณ์การทำวิจัยพอสมควรวันนี้ก็จะมาคุยกับน้องๆในเรื่องของ Ethics in Human Researchจริงๆจริงๆได้ข่าวว่าเหมือนมีอินโทรดักชันในคาบวิชานี้ไปพอสมควรถูกไหมครับก็วันนี้เราจะมาลงเน้นนิดหนึ่งตรงที่เป็นการศึกษาของการศึกษาในมนุษย์นะก็จริงๆอยากให้เข้าใจหลักอยู่สองสามอย่างก็คือหลักการทำเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าภาพรวมของรายวิชาอันนี้เขาอยากให้น้องรู้ถึงเรื่องของหลักของการทำวิจัยที่ดีผลกระทบถ้ามันผิดแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์เวลาทำวิจัยได้นะครับก็ presentation อันนี้ไม่ได้ผ่าน QR เนาะตอนแรกว่าจะผ่าน QR code แต่เมื่อกี้อัพโหลดทางเมลไปถ้าใครมีคำถามสงสัยก็ติดต่อจากทางอีเมลนี้มาได้เลยนะครับก็ยินดีตอบคำถามทุกอันนะจริงๆวันนี้ที่เราจะเรียนกันนิดนึงก็มี introduction เล็กน้อยนะครับให้รู้ว่าเกี่ยวกับทำไมมันถึงต้องมามีเรื่องของเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องจริยธรรมการทำวิจัยโดยเฉพาะคาบนี้ก็คือในมนุษย์นั่นเองหลักสำคัญ3อันที่คิดว่าต้องจำได้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นหลักที่อนาคตให้ยึดปฏิบัติด้วยก็คือ respect for person ก็คือเคารพใน human right ก็หลัก beneficent ก็ทำวิจัยต้องมีประโยชน์แล้วก็ justice หลักของความยุติธรรมนะ3อันแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างเคสสักเล็กน้อยนะครับให้ลองฝึกคิดอนาคตก็จะไปเห็นเคสจริงแล้วเราก็จะสรุปกันจริงๆตอนแรกนึกว่าสอนที่ห้องเนาะพอดีเป็นไม่แน่ใจว่า interactive action ในออนไลน์น้องๆจะช่วยกันตอบไหมจริงๆตอนแรกอยากถามนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆของเราเป็น health data scientist เนี่ยอนาคตเนี่ยจริงๆเราจะมีการทำวิจัยที่อาจจะเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยและไม่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยมันต่างกันยังไงเอาจริงๆเดี๋ยววันนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็อาจจะคุยกันยากนิดนึงมีใครอยากลองแสดงความคิดเห็นหน่อยไหมครับว่าประเด็นพิจารณาว่าเกี่ยวกับมนุษย์ไม่เกี่ยวกับมนุษย์มันมีข้อพิจารณาต่างกันยังไงเอ่ยขอสักคนเป็นตัวแทนตอบเพื่อนๆหน่อยมีใครเปิดไมค์ไหมเอ่ยคิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต่างกันครับทำในคนกับทำไม่ทำในคนเนี่ยมีใครเปิดไมค์บ้างเอ่ยอาจารย์ดูก็จะเป็นว่ามึงนะน้องเอกนัทเนี่ยเห็นเปิดไมค์อยู่ลองแสดงความเห็นหน่อยสิครับใช่ชื่อเอกนัทหรือเปล่าเอ่ยปิดไมค์เลยมีใครอยากแสดงความคิดเห็นหน่อยไหมครับขอสักคนแล้วตอบอาจารย์หน่อยเร็วคิดว่ามันมีประเด็นอะไรพิจารณาระหว่างมนุษย์ง่ายๆกับสมมติทำมนุษย์กับทำในสัตว์เนี่ยมันต่างกันยังไงเอ่ยเข้ามากี่คนแล้วนี่ไม่มีใครตอบเลยเดี๋ยวอันนี้ผ่านไปก่อนก็จริงๆก็หลักการนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นถามว่าต่างในสัตว์มนุษย์แน่นอนก็คือมันมีความละเอียดอ่อนทางด้านจริยธรรมอะไรบางอย่างอยู่งั้นเดี๋ยวเรียนรู้กันต่อไปลองดูเป็นควิซง่ายๆนะอันนี้อาจจะเป็นข้อสอบง่ายๆก็ได้เช่นน้องคิดว่าการวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันหมายถึงการทำวิจัยเรื่องอะไรบ้างก็ลองคิดดูนะ5ข้อนี้คิดว่าข้อไหนที่ไม่ใช่การวิจัยในมนุษย์ครับ
มีใครตอบบ้างไหมเอ่ยหรือพิมพ์ตอบมาก็ได้นะลองเสนอคำตอบมาที่ครับเช่นข้อหนึ่งเนี่ยสมมติทำวิจัยจากฐานข้อมูลไม่เกี่ยวคนไข้เลยก็ไปดึงฐานข้อมูลในข้อฐานข้อมูลมาทำสองทำวิจัยเรื่อง waiting time ดึงอันแน่นอนถ้าสมมติเป็นการวิจัยที่ไปยุ่งกับคนไปสัมภาษณ์คนไปตรวจเลือดคนนี่มันชัดเจนอยู่แล้วแต่สมมติเราทำวิจัยกับข้อมูลของคนไข้โดยที่ไม่ไปยุ่งกับคนไข้เนี่ยเขาถือเป็นวิจัยในมนุษย์ไหมครับทำวิจัยในอุจจาระทำวิจัยมันเดี๋ยวนี้มาปัจจุบันมันมีฐานข้อมูลระดับโลกเลยถ้าน้องอาจจะเคยได้ยินเช่นพวก Human Genome Project เนี่ยคือเขาทำแล้วก็ทำฐานข้อมูลไว้ในคลาวด์ให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถไปเข้าถึงข้อมูลได้อย่างนี้ถือเป็นวิจัยในมนุษย์ไหมครับหรือเช่นเดียวกับการทำวิจัยจากพวกเซลล์ไลน์ต่างๆในห้องทดลองเอาจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมดถ้าเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มาจากคนเนี่ยไม่ว่าจะทำโดยตรงหรือทำทางอ้อมก็เกี่ยวข้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้ทั้งหมดอันนี้อาจจะมีในอินโทรดักชันก่อนหน้านี้นะก็อาจารย์ขอเกริ่นนิดหนึ่งย้อนไปนิดหนึ่งว่าทำไมเราต้องคุยน้องๆหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าในประวัติศาสตร์โลกเราเนี่ยบางทีมันมีการทำวิจัยที่บางทีโหดร้ายนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในสมัยสงครามต่างๆเนี่ยเราจะเคยได้ยินบ้างแล้วที่นาซีทดลองก็คนเป็นเชลยศึกก็เหมือนเป็นสัตว์ทดลองเลยเอามาทำวิจัยนู่นนี่ได้อันนี้เป็นภาพอะไรครับภาพแฝดเนาะแฝดเป็นตัวอย่างที่ดีในการเอามาทดลองก็เหมือนกันเลยทางพันธุกรรมเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตรวจร่างกายนะเขาเอาแฝดมาทดลองแยกแฝดที่เหมือนกันแล้วก็ทดลองอันนึงให้ยาหนึ่งอันนึงให้ยาหนึ่งเหลือไปทำอย่างอื่นซึ่งจริงๆมันก็ผิดจริยธรรมทั้งหมดในปัจจุบันนะครับมันก็เลยหลังจากที่สงครามที่สุดลงเนี่ยมันมีการคุยเรื่องกฎทางจริยธรรมต่างๆอันนี้ก็คือเป็นระดับโลกเช่นกฎนูเรมเบิร์กในปี1947เนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็ต้องมาคุยเรื่องการทดลองที่นาซีทำกับเชลยสงครามเนี่ยมันเลยต้องมาคุยกันใหม่เอาจริงๆมันผิดจริยธรรมหลายๆอย่างในปัจจุบันนะอันนี้เป็นรายละเอียดยกตัวอย่างให้น้องดูคงไม่ต้องไปจำทั้งหมดแต่โดยหลักจริงๆมันมีหลากหลายอันมากที่จะกล่าวเป็นในอินโทรดักชันเนี่ยแต่โดยหลักรวมๆแล้วมันคล้ายๆกันอันที่หนึ่งก็คือผู้ร่วมวิจัยจะต้องยินยอมนะครับแน่นอนเชลยสงครามมันถูกทำเป็นสัตว์ทดลองเลยอันนี้ก็ผิดอยู่ละอันที่สองทำแล้วต้องไม่ไปเกิดผลร้ายอ่ะแน่นอนนะครับอันนี้เช่นทำเสร็จคนไข้เจ็บแล้วไม่จำเป็นเกิดความเสี่ยงแล้วไม่จำเป็นพวกนี้มันก็ไม่ควรทั้งนั้นคนที่ไปทำทดลองก็ต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่แบบออกแบบวิจัยดีมากแต่คนที่ทำวิจัยไม่มีความรู้วิจัยเลยที่สำคัญผู้ถูกทดลองเนี่ยจะต้องมีความสามารถถอนตัวจากวิจัยได้ตลอดเวลานะพวกนี้ก็เป็นกฎช่วงแรกๆที่เขาออกมาจริงๆต่อมันมีตัวอย่างอันนึงที่เป็นคลาสสิกระดับโลกอีกอันนึงที่เรียกว่า Tuskegee Syphilis Experiment เนี่ยถ้าเราไม่รู้อาจารย์คนอื่นเคยสอนหรือเปล่านะอาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงก็คืออาจจะน้องๆอาจจะร่วมรู้จักเชื้อซิฟิลิสและเคยได้ยินไหมครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะโหดร้ายมากที่สำคัญเนี่ยทำในคนไข้ที่เป็นคนดำในอเมริกาสมัยก่อนก็เหมือนกลุ่มคนด้อยโอกาสเป็นทาสอะไรประมาณนั้นทำเกือบ40ปีที่สำคัญทำโดยรัฐบาลสหรัฐนะฮะเอาง่ายๆก็เหมือนกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเป็นคนทำเหมือนไปบอกคนไข้ว่ามีการเจาะเลือดดูเลือดไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆตั้งใจทำ6เดือนไปมาตามไป40ปีนะมันผิดจริยธรรมยังไงมากมายเลยนะก็อย่างที่บอกสมัยก่อนซิฟิลิสในปี1932เนี่ยไม่มีใครรู้จักโรคนี้ดีอาจจะเริ่มรู้จักแล้วเป็นแบคทีเรียแต่มันยังไม่มียารักษาต่อมา1940เนี่ยมีการค้นพบยาเพนิซิลินปรากฏว่าแทนที่จะหยุดการทดลองและเอายารักษาคนไข้เขาไม่หยุดนะฮะกลุ่มที่ทดลองเนี่ยก็ถูกตามไปเรื่อยๆจนผ่านไปอีกเกือบรวมแล้ว40ปีทั้งหมดไม่รักษาคนไข้เลยแล้วก็ดูระยะยาวว่าคนไข้เกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นถามว่าเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ต่อทางการแพทย์มากนะแต่มันผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับในขณะที่มียารักษาแล้วแต่ไม่รักษาเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตในหลายๆคนข้อมูลก็ออกมาคล้ายๆเหมือนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็โดนฟ้องนะครับเคสพวกนี้ก็คือตามไปก็จะรู้ว่าใครเป็นตายไปเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันไม่ควรปัจจุบันมันทำอย่างนี้ไม่ได้ละจริงๆมันจะมีคำประกาศ
เกี่ยวกับพวกจริยธรรมทางการแพทย์มากมายนะอันนี้ให้รู้จักชื่อไว้คุ้นๆหูนิดนึงนะครับเช่นมันก็มีการรีไวซ์หลายๆรอบเป็น Declaration of Helsinki ในปี2013มีรายละเอียดมากมายถ้าสมมุติเราทำวิจัยมันทั้งเราต้องศึกษาแต่จริงๆโดยรวมมันคล้ายๆกันหมดครับพวกนี้เป็นรายละเอียดเผื่อใครจะเรฟเฟอเรนซ์ไปอ่านต่อนะมีจริยธรรมใน International Ethics Guideline ของ WHOใน ACHGCP ของ FDA อเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีรายงาน Belmont Report พวกนี้โดยรวมแล้วมันเหมือนกันโดยหลักอันนี้ให้รู้จักชื่อคุ้นๆหูไว้ว่าเกี่ยวกับจริยธรรมการแพทย์มันเป็นพวกนี้คราวนี้มาดูในเมืองไทยนะเมืองไทยมีกฎหมายไหมเอาจริงๆเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์โดยตรงเลยมันมีแค่พวกข้อปฏิบัติข้อบังคับประกาศสิทธิผู้ป่วยคุ้ม patient right อะไรนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆมันยังไม่ได้มีเป๊ะๆว่าสมมุติคุณหมอทำผิดแล้วจะโดนลงโทษอะไรนู่นนี่มันไม่มีกฎหมายขนาดนั้นมันมีแค่ว่าควรทำอะไรมันก็จะลอกๆสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับกับพวกเนี่ยกฎนูเรมเบิร์กอะไรต่างๆหน่วยงานจริงๆอย่างถ้าเราเริ่มทำวิจัยเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแต่ละสถาบันเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของเมืองไทยที่ WHO รับรองก็มีอยู่ไม่กี่แห่งนะประมาณ20กว่าแห่งเป็นต้นมีการรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยโดย National Ethics Committee ของประเทศตั้งแต่2555เป็นต้นมาจริงๆพวกนี้เขาก็สุดท้ายเนี่ยเขาจัดทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ออกมาในปีที่แล้วจริงๆเนื้อหาในวันนี้ส่วนใหญ่จะ reference จากเล่มนี้นะครับเพราะอาจารย์ดูแล้วจริงๆมันเป็นอะไรที่อ่านง่ายแล้วก็พยายามจะย่อมาให้น้องๆเข้าใจโดยหลักสำคัญดังต่อไปนี้นะก็นะครับเริ่มที่นิยามก่อนที่นั่นเราก็ต้องดูว่า Human Ethics Aspect มันมีอะไรเอาง่ายๆจริงมันคือหลักปฏิบัติที่นักวิจัยต้องยึดถือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยนะครับหลักๆประเด็นคืออันนั้นเองนะการวิจัยในมนุษย์ก็เมื่อกี้ที่ทวนไปนะมันแน่นอนมันก็คือการทำวิจัยอะไรให้ได้ข้อมูลทางสุขภาพไม่ว่าจะทำกระทำต่อตัวคนมนุษย์เองการต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์สิ่งส่งตรวจต่างๆปัสสาวะอุจจาระเนื้อเยื่อสารคัดหลั่งสเปิร์มน้ำอสุจิพวกนี้ใช่หมดนะครับสารพันธุกรรมเวชระเบียนพวกรหัสพันธุกรรมพวกนี้ก็นับหมดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ health dataทั้งหมดซึ่งตรงกับหลักสูตรเราเลยเนี่ยมันถือว่าเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับในมนุษย์ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าการวิจัยนั้นต้องไปทำกับตัวคนเป็นๆถ้าเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับมนุษย์มาทั้งหมดจะอยู่ในเครือข่ายนี้ทั้งหมดนะครับส่วนแนวทางการจริยธรรมเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับว่าแนวทางก็คือไกด์ไลน์ต่างๆก็มีเยอะแยะอย่างที่กล่าวไปนะ Declaration of Helsinki CMOS ICH อยู่ที่ว่าประเทศนั้นๆจะยึดของหลักประกาศอันไหนมาใช้เป็นหลักของเมืองไทยก็เริ่มมีแนวทางของเราเองนะครับจริงๆก็คล้ายๆกันหมดทุกอันนะคราวนี้อันนึงที่ต้องรู้จักและเราต้องเจอแน่นอนเวลาทำวิจัยในอนาคตก็คือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนะก็คือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ทบทวนด้านจริยธรรมฟังดีนะครับจริยธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติเงินทุนบริหารนะบางทีจริยธรรมผ่านแต่หัวหน้าไม่ให้ทำก็มีเนื่องจากไปนู่นนี่ด้วยประเด็นต่างๆชื่อของคณะกรรมการนี่หลายที่ใช้ชื่อไม่เหมือนกันอาจจะมีชื่อตั้งแต่เป็นนะตั้งแต่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษเลย IRB Interinstitutional Review Board บางที่ใช้ Human Research Ethics Committee Ethic Committee Research Ethics Committee หรือ Board ชื่อย่อก็จะประมาณนี้ที่เน้นจริงๆคือบางคนสับสนนะครับการทำการขอวิจัยในหลายครั้งเนี่ยมันต้องขออนุมัติ2กรรมการหลักๆก็คือ1กรรมการ Ethics ที่ดูเรื่องจริยธรรม2ก็คืออนุมัติเพื่อให้ผู้บริหารในสถาบันนั้นๆเนี่ยในการอนุมัติเพื่อทำวิจัยเชิงบริหารหรือการขอทุนวิจัยนั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะคราวนี้นิยามของผู้ร่วมวิจัยก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือคนที่จะมาเข้าร่วมวิจัยกับเราเองนะซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้จะต้องปกป้องต่างๆเราใช้คำหลายๆอย่างก็คือ participant ก็ได้ trial subject human subjectได้หมดนะครับในบางกรณีที่แน่นอนถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมในทางนิยามก็คือถ้าบุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะนับเป็นเด็กเป็นต้นที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเวลา
ทําวิจัยมันจะต้องขออนุญาตผู้ปกครองนะครับหรือผู้ใหญ่เองที่มีความบกพร่องทางจิตเช่นสมองตายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีคนที่สามารถตัดสินใจแทนได้เช่นเดียวกันคราวนี้มาถึงหลักที่เราจะเรียนกันวันนี้ทั้งหมดนะครับมี3ข้อใหญ่ๆนะจํา3ข้อนี้ได้และเอาไปปฏิบัติก็ถือว่าจบละชั่วโมงนี้ก็คือ1หลักเคารพในบุคคลหลักคุณประโยชน์หลักยุติธรรม3อันให้น้องยึด3อันนี้ในหลายๆครั้งในการเขียนวิจัยในอนาคตเนี่ยเขาจะมีฟอร์มให้ดีแคร์3เรื่องนี้เลยว่าวิจัยเราขัดอะไรกับ3อันนี้ไหมเวลากรรมการจะได้ทำเขาอ่านก็อ่านง่ายๆปุ๊บเราก็ดีแคร์แล้วจบเลยหลักเคารพในบุคคลหรือ respect for human dignity เนี่ยจริงๆมันจะมีหลักย่อยๆอีก3อัน1ก็คืออย่างที่กล่าวไปนะครับผู้ร่วมวิจัยจะต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเองปราศจากการบังคับนะไม่มีการไปให้อามิสสินจ้างที่เกินความจำเป็นบางครั้งเราทำวิจัยเราให้ค่าเดินทางได้แต่ไม่ใช่บอกว่าไปให้เงิน 5,000 บาทเหมือนเอาเงินไปล่อให้เข้าวิจัยอย่างนี้ถือว่าผิดจริยธรรมนะครับอันที่2 3เดี๋ยวกล่าวต่อไปข้อ1นะมี3หลักใหญ่1ตัดสินใจด้วยตัวเอง2ต้องรักษาความลับ3ต้องปกป้องคนที่บอบบางเราจะเรียนกัน3เรื่องนี้นะครับอันที่1เคารพความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยมันมีหลักอันนึงที่ต้องทราบก็คือการขอ inform consent นะก็คือ process หลักการเราต้องให้ความรู้แล้วเขาตัดสินใจได้ไม่ใช่เราไปขอวิจัยแต่เราไม่เคยบอกอะไรเขาเลยนะหลักการมันต้องให้ information ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาที่ง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่เขาอ่านไม่เข้าใจบางทีเขาบอกถ้าผู้ใหญ่เนี่ยต้องระดับม.ต้นต้องอ่านรู้เรื่องนะครับแล้วก็ที่บอกว่าการเชิญเข้าร่วมวิจัยเนี่ยจะต้องไม่ไปข่มขู่ไม่ไปชักจูงเกินความจำเป็นนะจริงๆการขอคอนเซนต์ไม่ได้แปลว่าเริ่มวิจัยเท่านั้นนะครับจริงๆมันสามารถขอแล้วขอซ้ำก็ได้ถ้าสมมุติระหว่างกันตอนแรกเราขอทำวิจัยเรื่องหนึ่งผ่านไปข้อมูลใหม่มาเราต้องขอคอนเซนต์ใหม่ก็สามารถทำใหม่ได้ไม่ได้แปลว่าจบแค่ครั้งเดียวในเด็กเนี่ยบางทีถ้าสมมุติบางคนทำวิจัยระยะยาวตั้งแต่เด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเด็กเขาเรียกใบพร้อมใจต่อไปถ้าโตขึ้นมาเราเรียกเป็นใบยินยอมเป็นต้นเอาง่ายๆคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการวิจัยเนี่ยเราสามารถขอคอนเซนต์ใหม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยการเราขอความยินยอมจากคนไข้เนี่ยเราต้องใช้อะไรหลักๆมันจะมีเอกสาร2 อย่างที่เราต้องใช้1ก็คือเอกสารข้อมูล2เอกสารแสดงความยินยอมนะถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเป็น information sheet กับ consent form ข้อ1เอาง่ายๆคือต้องอธิบายวิจัยง่ายๆให้เขาเข้าใจ2ก็คือยินยอมเท่านั้นเองมันมีคำแนะนำในการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับอันนี้ลองอ่านดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามันเป็น common sense นิดนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปทำจริงมันมีปัญหามากโดยเฉพาะแบบบางครั้งเราเป็นทางการแพทย์แล้วเราไปใช้ภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจนะครับหลักๆอย่ายาวเกินเนาะไม่ใช้ศัพท์วิชาการถ้าอยู่ในประเทศไทยต้องใช้ภาษาไทยนะครับถ้าอยู่ภาษาอังกฤษถึงจะไปใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะไม่มีการบังคับนะโดยรวมไม่ควรเกิน2หน้ากระดาษเอาจริงเกินหน้าเดียวก็ขี้เกียจอ่านแล้วนะครับก็ถ้าซับซ้อนต้องมีวิธีตรวจว่าคนไข้คนเข้าร่วมวิจัยเข้าใจจริงหรือเปล่าต้องให้เวลาเพียงพอนะมีการคอนเซนต์ที่เป็นหลักฐานชัดเจนยกเว้นในบางกรณีที่เราถือเป็น oral consent ได้จะต้องมีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นต้นนะลงวันที่ทุกอย่างเก็บสำเนาไว้ให้คนไข้หนึ่งไว้ให้ผู้ร่วมวิจัย1ชุดด้วยบางกรณีอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะขอยกเว้นการเซ็นชื่อได้ในบางกรณีเช่น1สมมติเราทำวิจัยเกี่ยวกับ HIV บางต้นเนี่ยคนไข้บอกเลยขอเข้าร่วมวิจัยแต่ไม่ขอเซ็นชื่อเพราะกลัวข้อมูลนี้หลุดไปแล้วเพราะว่าเป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยบางครั้งมันมีวิธีที่สามารถขอยกเว้นได้นะแต่โดยรวมวิจัยนั้นต้องความเสี่ยงไม่สูงนะครับถ้าความเสี่ยงสูงยังไงก็ต้องขอคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนอันที่3มันมีเหมือนกันเช่นในบางวัฒนธรรมบอกว่าการเซ็นชื่อไม่ใช่เรื่องปกตินะเขาไม่ยอมแต่สามารถบอกกล่าวแล้วบันทึกไว้ได้เป็นต้นนะครับนะโดยหลักของหลักแรกก็คือนะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองมี inform consent มี information sheet ให้คนไข้นะครับหลักการที่2หลังจากที่เราได้ consent มาแล้วเนี่ยเวลาทำวิจัยจริงเราต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับไว้อย่างสูงสุดนะก็จะตัวอย่างให้ดูนะครับอันที่2ก็คือ
ความส่วนตัวเนี่ยถ้าทางกฎหมายเนี่ยเขาหมายถึงความอยู่ตามลำพังไม่ถูกแทรกแซงนะเราอันนี้เป็นศัพท์ทางกฎหมายนิดหนึ่งเช่นเวลาทำวิจัยเนี่ยเวลาขอพบการอธิบายการได้ข้อมูลมันจะต้องเป็น privacy ไม่ใช่ไปให้คนอื่นได้ยินนะครับไม่ไปทำวิจัยที่ไปแอบบันทึกพฤติกรรมโดยที่ผู้ร่วมวิจัยไม่รู้นะครับหลักการเนี่ยจะใช้ข้อมูลต่างๆต้องมีการขออนุญาตนะถามว่าถ้าทางกฎหมายจริงๆเนี่ยมันมีไหมมันก็มีกฎหมายบางข้อที่เกี่ยวกับพวก privacy อยู่แต่อันนี้มันก็เขียนกว้างๆนะตามหลักกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์ความอยู่ส่วนตัวสิทธิ์ในเคหสถานอันนี้เขา reference ในทางกฎหมายให้ดูปัญหาพวกนี้เนื่องจากเมืองไทยยังไม่ค่อยมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำวิจัยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้าร่วมวิจัยเขาก็จะ respect โรงพยาบาล respect คุณหมอหรือนักวิจัยพอสมควรแต่อนาคตถ้ามันเป็นคดีความทางกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมาเปิดกฎหมายเป็นหลักนะอย่างที่บอกนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นหลักที่เหมือนสมาคมวิชาชีพต่างๆมาคุยกันออกกฎเกณฑ์แต่มันยังไม่ใช่กฎหมายที่แท้จริงเวลาขึ้นสู่ศาลมันจะต้องมาดูคำพวกนี้นะครับว่าเราผิดพวกนี้หรือเปล่าถ้าผิดกฎหมายมันก็จะถูกว่ากันตามนั้นต่อไปคราวนี้ privacy ก็อย่างที่บอกนะหลักการตรงไปตรงมาก็คิดง่ายๆก็คือต้องเป็นส่วนตัวคนอื่นไม่รู้นะครับคราวนี้พอได้ข้อมูลมาแล้วการรักษาความลับเนี่ยต้องแสดงให้เห็นจริงว่าความลับนั้นที่ได้มาเนี่ยเราสามารถปกป้องข้อมูลยังไงนะ1ที่ต้องใช้แน่ๆคือต้องมีการใช้รหัสทดแทนพวกเอกสารที่เราเก็บข้อมูลคนไข้ไม่ควรจะมีข้อมูลใดๆที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลได้โดยตรงนะครับเช่นอย่างบางคนบอกว่าไม่มีชื่อนามสกุลแต่ไปใช้เลขทะเบียนโรงพยาบาลแค่นี้ก็ไม่ได้นะเลขทะเบียนโรงพยาบาลเนี่ยเอาไปเสิร์ชในฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกรู้เลยว่าคนนี้คือใครเนี่ยเลขโทรศัพท์เลขบ้านหรืออะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกี่ยวกับวิจัยเราจะไม่ลงในข้อมูลนะครับบางครั้งแต่บางครั้งเวลาเราทำจริงเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยเราจะไปตามข้อมูลยากก็ต้องทำข้อมูลแบบ2ชุดไม่ให้เชื่อมถึงกันเป็นต้นในข้อมูลในโครงการวิจัยที่มีเอกสารความลับสูงเนี่ยจะต้องมีบางทีต้องชี้แจงด้วยซ้ำว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยเราเก็บไว้ที่ไหนตู้อย่างเงี้ยมีรหัสล็อกไหมใครเปิดเข้าได้บ้างนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าบางทีเราต้องแจ้งคนไข้ด้วยว่าปกติเนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิจัยส่วนใหญ่ก็คือผู้วิจัยเป็นหลักบางครั้งเนี่ยในบางกรณีเนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่จากบ้านนอกเช่นอย.ประเทศไทยเนี่ยพวกนี้จริงๆเขาสามารถขอเข้ามาดูมาตรวจสอบข้อมูลวิจัยได้อีกทีหนึ่งนะบางทีเราต้องแจ้งในการวิจัยให้คนไข้ทราบไว้ด้วยนะครับนะรักษาความลับนะครับไม่มีการระบุชื่ออะไรที่เชื่อมโยงถึงอันที่สามในหลักของการเคารพบุคคลก็คือเราต้องรู้ว่าบุคคลบางคนถือว่าเป็นบุคคลอ่อนด้อยหรือเปราะบางนะอันนี้เราจะต้องเราเรียกอีกอย่างว่า vulnerable person นะครับใครบ้างที่เป็นบุคคลเปราะบางนะครับแน่นอนบุคคลเปราะบางมันมีทั้งเปราะบางทางกายเปราะบางทางใจนะเปราะบางโดยหน้าที่นะทางกายหรือทางใจตรงไปตรงมานะครับเช่นเป็นเด็กทารกแรกคลอดอันนี้ก็ถือว่าเปราะบางอยู่แล้วทำวิจัยต้องขอพ่อแม่นะครับพวกนี้ผู้ป่วยหมดสติเลยแน่นอนก็ไม่มีความสามารถการตัดสินใจอันที่2การตัดสินใจไม่อิสระเช่นนักโทษนะการสัมพันธ์เชิงระดับชั้นยศเช่นสมมติอาจารย์เนี่ยทำวิจัยกับนักศึกษาน้องๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้เปราะบางบอกว่าถ้าไม่ทำวิจัยเดี๋ยวเกรดไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการใช้ตำแหน่งในการทำซึ่งเงี้ยถือว่าต้องปกป้องนะการอ่อนด้อยสภาพทางสังคมคนชายขอบคนกลุ่มน้อยคนติดยาเสพติดวัยรุ่นตั้งครรภ์อะไรพวกนี้ถือว่าต้องปกป้องนะพวกนี้ผู้ให้บริการทางเพศเซ็กเวิร์กเกอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เวลาทำจะต้องมีเกณฑ์ที่บอกว่าเราปกป้องเขายังไงนะครับหลักทั่วไปก็คือกลุ่มนี้จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษนะแน่นอนถ้าขาดข้อ2ก็คือถ้าขาดความสามารถการตัดสินใจต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเด็กต้องขอจากผู้ปกครองผู้ไร้ความสามารถต้องขอคำสั่งศาลเลยว่าจากผู้อนุบาลของเด็กที่ถ้าในเด็กเนี่ยพอตัดสินใจขึ้นได้เนี่ยเราเรียกว่าขอความพร้อมใจในเด็ก7ปีขึ้นไปนะ
แต่ถ้าเกินบรรลุนิติภาวะ20ขึ้นเนี่ยเราก็นับเป็นคอนเซนต์ตามปกติถ้าต่ำกว่านั้นมันก็ต้องเป็นพ่อแม่ตัดสินใจละอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเนี่ยสมมุติเราไปทำวิจัยในเรือนจำบุคคลนั้นต้องปราศจากผู้คุมไม่มีผลต่อการจองจำหรืออะไรเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นบังคับเขาทำแต่ตามหลักจริงๆที่บอกว่าการทําวิจัยในบุคคลเปราะบางเนี่ยมันจะต้องชี้แจงว่าทําไมต้องมาทําในคนกลุ่มนี้ถ้ามีคนกลุ่มอื่นที่ทําได้ปกติเราไม่มาใช้คนกลุ่มนี้ทํานะครับเพราะไม่งั้นบางทีเราจะถือว่าเหมือนไปเอาเปรียบเขาอะในคนกลุ่มนี้เหมือนเราทําวิจัยง่ายเพราะเขาอยู่กับที่เช่นไปทําในเรือนจําอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ถ้าชี้แจงไม่ชัดคณะกรรมการจริยธรรมก็จะไม่ให้ไปทําในคนกลุ่มนี้นะครับเป็นต้นอ่ะอันที่หนึ่งหลักใหญ่ก็คือจำได้ทบทวนอีกทีนะครับ respect for person มี3อย่าง1ก็คือขอ consent ในความพร้อมใจนะอันที่2อะไรจำได้ไหมครับทวนให้อันนี้ให้ดูน้องๆดูนิดนึงตึ๊ดตึ๊ด3ข้อนะครับ respect for person มี3อย่าง1ขอ consent เคารพความเป็นส่วนตัวความรักษาความลับเคารพบุคคลเปราะบาง3หลักใหญ่ๆนะหลักที่2ก็คือเรื่องของคำว่า beneficent benefit นะคิดง่ายจำง่ายก็คือหลักการเป็นคุณประโยชน์โดยหลักอันนี้มี2ข้อเท่านั้นเองก็คือ1ก่อนที่จะเป็นประโยชน์ต้องไม่ทำอันตรายก่อนด้วยซ้ำก็เรียกว่า do no harm เนี่ยเป็นอันแรกเลยนะวิจัยนั้นต้องไม่เกิดอันตรายโดยไม่จำเป็นนะครับ2ทำให้มีประโยชน์มากที่สุดถ้าวิจัยนั้นทำแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยโดยหลักเราก็ไม่ควรไปทำอยู่แล้วหลักข้อ2ข้อนี้บางทีดูอาจจะไม่มีอะไรนะแต่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องหัดคิดริสที่จะเกิดขึ้นเพราะบางครั้งเรายังไม่รู้หรอกว่าอันตรายนั้นจริงจะเกิดอะไรถ้าเราไม่ได้มีความรู้พอนะครับเพราะฉะนั้นหลักของการดูเรื่องของ beneficient เนี่ยเราจะดู risk ดู benefit แล้วก็มาชั่ง risk benefit กันอีกทีหนึ่ง risk เอาง่ายๆความตรงไปตรงมาแปลว่าความเสี่ยงวิจัยนั้นเราต้องทำออกแบบวิจัยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็ต้องมีคำตอบสำหรับว่าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นเราจะทำยังไงด้วยนะครับ2ก็คือ benefit มากที่สุดนะตรงไปตรงมา3ทุกการกระทำทุกวิจัยมันมี risk benefit ทั้งนั้นมันต้องมาชั่งความสมดุลว่ามันคุ้มค่าที่จะทำไหมเอาไปมาถ้า risk มันสูงมากเช่นวิจัยนี้ทำเสร็จมีคนไข้มีโอกาสตายเลยแต่ประโยชน์เนี่ยได้แค่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทำเพราะมันประโยชน์ไม่ชัดนะครับตรงไปตรงมาความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเกิดอันตรายเราก็แบ่งความเสี่ยงเป็นตั้งแต่น้อยไปถึงมากความเสี่ยงที่คาดเดาได้ความเสี่ยงคาดเดาไม่ได้นะครับความเสี่ยงจริงๆมีความเสี่ยงหลายอย่างทั้งเกิดอันตรายต่อร่างกายต่อจิตใจต่อสังคมฐานะการเงินอันตรายต่อทางกฎหมายนะตรงไปฟิสิกอลฮาร์มเนี่ยสมมติกินยาแล้วปวดหัวเกิดตับอักเสบเป็นต้นจิตใจแน่นอนนะครับไปทำวิจัยเกี่ยวกับความซึมเศร้าเชื้อ HIV การถูกข่มขืนพวกนี้ต้องดูเรื่องจิตใจอย่างมากอันที่3ฐานะต่อสังคมฐานะการเงินพวกนี้ต้องดูด้วยสมมติเอาง่ายๆบางทีอาจจะพูดเรื่อง HIV เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะ HIV อันเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างที่เรารู้มันกระทบหลายอย่างทั้งจิตใจฐานะสังคมทำวิจัยพวกนี้อะไรถ้าทำวิจัยเกี่ยวกับ HIV เนี่ยการรักษาความลับเนี่ยจะเป็น priority ที่สำคัญมากต้องโชว์ให้เลยว่าข้อมูลจะต้องไม่หลุดออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับตรงไปตรงมาก็อาจจะทำไม่ดีอาจจะถูกฟ้องร้องด้วยซ้ำนะงั้นความเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องดูอย่างที่บอกการทำวิจัยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะดูว่าไม่มีอะไรแต่เขาเรียกว่าการเสียโอกาส opportunity loss เนี่ยเราถือว่าเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งนะสมมติเราสังเกตคนไข้ไปเอาง่ายๆเลยก็คือน้องลองคิดดูนะครับที่วิจัยซิฟิลิสที่บอกเนี่ยเป็นการวิจัยที่ดูตอนแรกเหมือนไม่มีความเสี่ยงนะคนไข้ติดเชื้อแล้วดูไปเรื่อยๆแต่คิดดูอยู่ๆพอมียารักษาแล้วเขาไม่รักษาอย่างเงี้ยกลายเป็นคนไข้เสียโอกาสก็คือเป็นความเสี่ยงที่คนไข้ไม่ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานนะพวกนี้เป็นความเสี่ยงชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยลองอ่านดูเนี่ยสมมติเราทำวิจัยเรื่องการทารุณกรรมเด็กเสร็จแล้วเรายังไงครับแล้วสุดท้ายกรรมการจะทำจะถามว่าถ้าเกิดคุณจะทำยังไงใครจะเป็นคนไปช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะการทดลองยาบางอย่างเช่นมี placebo group เนี่ยมันอาจจะทำให้ทำยังไงสมมุติว่า
ผลออกมาแล้วคนไข้จะได้รับยาที่ไม่ใช่ placebo ด้วยเงี้ยมันต้องชี้แจงหมดนะครับโดยรวมเนี่ยความเสี่ยงมันอาจจะไม่ได้เกิดต่อบุคคลที่เข้าร่วมวิจัยโดยตรงบางทีมันยังเกิดต่อกลุ่มบุคคลชุมชนที่ไปเข้าร่วมด้วยเป็นต้นเช่นเราไปทำวิจัยอันนึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าผลออกมาบวกมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับแต่ถ้าผลออกมามันดูไม่ดีและผลเอาออกไปถือว่าสามารถลิงก์ไปได้ว่าอันนี้มันคือจังหวัดเขตจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแน่นอนบางทีเราไม่ได้เปิดเผยชื่อนะแต่บางครั้งมันคาดเดาได้อย่างเงี้ยก็ไม่ควรพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ข้อมูลรั่วไหลพวกนี้เราต้องจัดการให้หมดนะครับโดยรวมแล้วในความเสี่ยงจัดเป็น3ระดับ1ก็คือน้อยมากนะแทบไม่มีความเสี่ยง2ความเสี่ยงต่ํา3เสี่ยงมากกว่าต่ําแค่นี้พอไม่มีความเสี่ยงก็คือเกิดแค่ความไม่สะดวกสบายเช่นไปทําแบบสอบถามที่ไม่ระบุชื่อคนอะไรเลยอย่างเงี้ยก็คือแค่ไปสร้างความรําคาญคนไข้เค้าเสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะที่เหลือความเสี่ยงต่ำก็คือโอกาสไม่ค่อยเกิดอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามากกว่าความเสี่ยงต่ำก็แน่นอนเกิดไซด์เอฟเฟกต์รุนแรงนั่นก็นับเป็นความเสี่ยงมากกว่าต่ำทั้งนั้นแต่ละการวิจัยบางอันเช่นพวกเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ความเสี่ยงจะจัดอีกแบบหนึ่งแต่โดยรวมเราถือว่าแค่นี้พอนะครับอันต่อไปเนี่ยโดยรวมเนี่ยเช่นความเสี่ยงต่ำคือความเสี่ยงที่มันไม่แค่ไม่เกิดอันตรายอะน้อยมากนะสมมติไปเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆการเจาะไปเลือดนิ้วที่ทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้ไปเพิ่มริสก์ต่ออะไรแต่ถ้าต่ำไม่มีความเสี่ยงเลยต้องไปเพิ่มพวกทำโพเสี่ยงต่ำก็คือเอาง่ายๆคือเป็นรูทีนเวชปฏิบัติปกติอยู่แล้วความส่งสูงแน่นอนก็พวกสมมติเรามีการทดลองยาการทดลองผ่าตัดอะไรที่มันไม่เคยเกิดอย่างเงี้ยก็ความเสี่ยงสูงทั้งนั้นนะครับอันที่หนึ่งดูโนฮาร์มดูริสก์เบเนฟิตอันที่สองการประเมินผลประโยชน์ว่าวิจัยนั้นจะมีประโยชน์ไหมนะแน่นอนเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งประโยชน์เราเรียกประโยชน์โดยตรงที่ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์ก็คือ direct benefit เช่นการทดลองยาคนไข้ได้ยาก็อาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์โดยตรง2ประโยชน์ทางอ้อมก็คือวิจัยนั้นจริงๆไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์โดยตรงกับคนไข้แต่บางทีพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการออกนโยบายก็คือคนเข้าร่วมไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ไปสู่คนอื่นๆในสังคมเป็นต้นนะเป็นเวลาเราเขียนวิจัยเนี่ยเราต้องแสดงว่าความเสี่ยงคืออะไรจัดการความเสี่ยงยังไงประเมินคุณประโยชน์เนี่ยประโยชน์ต่อผู้วิจัยคืออะไรประโยชน์ต่อสังคมต่อหน่วยงานคืออะไรก็คือหลักการเขียนวิจัยทั่วไปนะครับนะเวลาเราดูความเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์เนี่ยเราดูความเสี่ยงทั้ง2อย่างนะประโยชน์ที่จะเกิดหลักการคือความเสี่ยงและประโยชน์ที่ตกกับผู้ร่วม direct effect เนี่ยถือว่ามีน้ำหนักมากสุดนะ indirect effect ก็จะเป็นข้อที่เราพิจารณาลองลงมาเป็นต้นนะครับนะ ก็หลักการนะครับอันนี้มันตรงไปตรงมานะก็หลักการสมมติการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมันมีประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพผู้ร่วมวิจัยนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นถามว่าวิจัยโควิดเนี่ยความเสี่ยงสูงไหมครับตรงไปตรงมานะที่เป็นยาใหม่ได้ผลไม่ได้ผลจริงยังไม่รู้เลยพวกนี้ถือว่าเป็นยาความเป็นการวิจัยความเสี่ยงสูงแต่ประโยชน์โดยตรงก็คือถ้าได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไข้ที่ได้ประโยชน์นะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพผู้ร่วมวิจัยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสมดุลกันได้ว่ามีความคุ้มค่าที่จะให้ทำต่อแต่สมมติการทำวิจัยนั้นประโยชน์ไม่ชัดแต่ไปโอ้โหไปทดลองสิ่งที่มันบวกลบอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ทำเป็นต้นแล้วก็การวิจัยในกลุ่มบุคคลเปราะบางที่ไม่เกิดประโยชน์โดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ควรทำนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องคำนึงนะครับการสมเหตุสมผลของวิจัยต่างๆต้องดูพวกนี้ด้วยนะพวกนี้จริงๆมันเป็นหลักทั่วไปที่เขาเขียนไว้ให้ชัดแต่จริงๆมันตรงไปตรงมานะถ้าสมมุติการทำผลร้ายและมนุษยธรรมเนี่ยเราก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วต้องลดความเสี่ยงลงเหลือให้น้อยที่สุดถ้ามีทางเลือกอื่นที่ทำได้ต้องทำนะถ้าสมมุติว่าวิจัยใดอาจจะเกิดความเสี่ยงแต่ผู้วิจัยยืนยันเนี่ยต้องมาชี้แจงนะครับว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เป็นต้นการวิจัยในบุคคลเปราะบางก็ต้องเหมาะสมนะทุกอย่างความเสี่ยงประโยชน์ต้องแสดงไว้ในเอกสารและคอนเซนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็จบหลักของเบนิฟิตนะ
beneficient มี2 อย่างคือ1 do no harm 2ก็ต้องมี benefit ต่อคนไข้ direct indirect effect หลักสุดท้ายคือหลักความ justice ก็คือเอาง่ายๆอาจจะเข้าใจยากนิดนึงหลักความยุติธรรมก็คือการกระจายภาระและประโยชน์อย่างเป็นธรรมอันนี้มันจะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่า include กับ exclude ในการทำวิจัยนะครับก็คือเราต้องเลือกให้เหมาะสมไม่งั้นสมมติบางทีเราทำวิจัยเนี่ยมันมีแนวโน้มไปแอบเช่นเราอยากให้วิจัยออกมาดีเนี่ยเราก็จะไปเลือกกลุ่มคนที่ดีๆถ้าเราไม่อยากให้เราก็จะเลือกกลุ่มคนดีๆเข้าวิจัยเรากลุ่มคนไม่ดีเราก็จะปฏิเสธพวกนี้เราถือว่ามันเกิดไบแอสขึ้นนะเพราะฉะนั้นหลักการต้องเลือกการเข้าวิจัยต้องเขียน inclusion criteria exclusion criteria ให้ชัดเจนไม่งั้นมันจะเกิดเนี่ยเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นก็คือบางคนที่เขาถูกเข้ามาวิจัยเนี่ยเขามีภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือบางคนที่ควรจะได้เข้าไม่ได้เข้าเป็นต้นนะเอาจริงก็ดูเป็นหลักที่ดูง่ายๆแต่เวลาทำจริงถ้ากำหนดไม่ดีมันมีแนวโน้มที่จะเกิดไบแอสได้มากจริงๆนะครับเนี่ยเช่นการ selection ของ subject เนี่ยเราก็ต้องเลือกโดยหลักที่ชัดเจนนะไม่ใช่ไปเลือกในกลุ่มที่ไม่พึงปรารถนาเข้าวิจัยเช่นเราไม่ชอบใครไปเลือกคนนั้นมาเข้าก็ไม่ควรระดับบุคคลเนี่ยเราควรเลือกกลุ่มที่แข็งแรงก่อนกลุ่มที่อ่อนแอเช่นสมมติมีวิจัยหนึ่งที่ตอบคำถามได้เหมือนกันมีผู้ใหญ่กับเด็กเราต้องไปทำในผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่ไปทำในเด็กนะครับเช่นเดียวสมมติมีการทำวิจัยในเด็กเราต้องเลือกเด็กปกติไม่ใช่ไปเลือกเด็กในสถานที่เด็กกำพร้าหรือเด็กที่อยู่ในสถานพินิจมานะหรือนักโทษเองก็ตามเพราะฉะนั้นวิจัยอะไรที่คนปกติตอบคำถามได้เราจะไม่ไปเลือกกลุ่มที่เปราะบางนะครับอันนี้มันตรงไปตรงมาก็คือเราไม่ไปเลือกคนที่ด้อยโอกาสนะแล้วก็การคัดออกของกลุ่ม exclusion criteria เนี่ยคือคำพวกนี้มันเป็นคำกึ่งภาษากฎหมายเวลาอ่านจะงงนิดนึงนะครับเช่นเวลาคัดบุคคลออกต้องคัดให้เหมาะสมเอาง่ายๆโดยรวมนะครับจริงๆการคัด inclusion หรือ exclusion ของวิจัยต่างๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนถ้าเราพูดแค่นี้มันก็จะเข้าใจละก็จะลดไบแอสในการเลือกกลุ่มการศึกษาต่างๆออกไปอันนี้ตรงไปตรงมานะครับมาตรการปกป้องของกลุ่มเปราะบางก็คือ 1. ถ้าการวิจัยไม่เกิดประโยชน์โดยตรงในกลุ่มนี้นะก็ไม่ควรทำนะความเสี่ยงที่เกิดก็ไม่ควรเกินความเสี่ยงต่ำถ้าตัดสินใจไม่ได้ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมและจริงๆก็ถ้าจะทำในกลุ่มนี้ก็ควรจะตอบปัญหาสุขภาพคนในกลุ่มนี้เป็นต้นเช่นเราจะไปสมมติเราจะทำวิจัยในนักโทษถามว่าสมมติเราจะทำวิจัยเรื่องเบาหวานในนักโทษอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมีประโยชน์เพราะสมมติเราไปเจาะเบาหวานในนักโทษเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าความชุก prevalence ในคนเบาหวานในคนคุกเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงแต่ถ้าไปทดลองยาทดลองอะไรอย่างงี้มันไม่ควรทำนะครับเพราะเหมือนเอาเขาบุคคลด้อยโอกาสมาเป็นหนูทดลองทดลองยาเบาหวานไปทำในคนปกติก็ได้เป็นต้นอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้น้องๆเข้าใจนิดนึงนะเป็นต้นนะครับอันนี้โดยเน้นอีกทีนะถ้าทำวิจัยในคนกลุ่มเปราะบางต้องมีเหตุผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การทำวิจัยที่ไม่สามารถทำในกลุ่มอื่นได้ไม่ใช่ไปเลือกเพราะคนกลุ่มนี้หาง่ายและเขามีลักษณะที่ง่ายต่อการถูกบังคับนะครับคนตั้งสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเซนซิทีฟอย่างมากในการทำวิจัยนะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรถามว่าถ้าเด็กสตรีมีถ้าสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรทำวิจัยของตัวเขาเองไม่เกี่ยวกับทารกในครรภ์หรือบุตรที่ดื่มนมมารดาจริงๆไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะเช่นสมมติเราทำวิจัยเรื่องความเครียดในสตรีมีครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์อย่างเงี้ยสตรีมีครรภ์ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ถ้าการทดลองนั้นมีผลต่อลูกในครรภ์พวกนี้จะเป็นกลุ่มเปราะบางทันทีเช่นสมมติเรามาทดลองยาชนิดหนึ่งในคนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยมันมีผลว่าจะเกิดผลกับเด็กอย่างนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต้องปกป้องละนะครับการวิจัยในฐานเด็กในกำพร้านักโทษในเรือนจำพวกนี้ถือว่าเปราะบางมากนะที่สุดก็ต้องมีเหตุผลจริงๆถึงจะไปทำในกลุ่มนี้อันนี้3หลักใหญ่ๆที่เน้นนะครับ respect for person นะอีกทีนึงนะท่องให้ขึ้นใจนิดนึง respect for person แล้วก็ให้ทวนอีกทีน้องจะได้เข้าใจจำได้เขียนอ
สามัญนะครับขอโทษที beneficient นะแล้วก็จัดทีสามอันนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นจริยธรรมอื่นๆที่ขอปิดท้ายไว้นิดหนึ่งก่อนจะเป็น interactive case ที่เราต้องรู้หลังจากที่เรารู้หลักๆที่การทำวิจัยในมนุษย์จำเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ conflict of interest การ sharing data กับนักวิจัยการลงทะเบียนวิจัยและการประพฤติผิดมิชอบทางการวิจัย research misconduct ให้รู้นิยามศัพท์อะไรกันไว้นิดหนึ่งConflict of interest คืออะไรครับก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนนะปัจจุบันในการตีพิมพ์วิจัยหลายๆอันเวลาเขียนเมนูสคริปต์ตีพิมพ์เนี่ยต้อง declare conflict of interest เสมออันนี้เป็นฟอร์มการที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะก็คือของ ICMJE นะสมมุติอนาคตน้องๆเติบโตขึ้นทำวิจัยเวลาทำวิจัยทุกคนที่เป็นออเทอร์เนี่ยจะต้องกรอกหมดเลยต้อง declare หมดเลยว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับบริษัทยากับนู่นนี่เต็มไปหมดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นเนี่ยเขาก็จะย้อนมันบางงานเขาก็ให้ย้อนหลัง3ปีให้ย้อนหลัง5ปีว่าเราได้แกรนอะไรบ้างเราเป็นคอนซัลเทชั่นฟรีเรารับเงินจากบริษัทอะไรบ้างนะเนี่ยเป็นดีแคร์1อันต้องดีแคร์เยอะอย่างนี้เลยเคยได้เงินจากบริษัทอะไรไหมเคยไปประชุมหรือเดินทางโดยบริษัทอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับวิจัยพวกนี้ต้องดีแคลร์ออกมาหมดก็คือจะดูว่ามันมีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองก็คือการแบ่งปันข้อมูลวิจัยกับนักวิจัยทั่วโลกอันนี้ยกตัวอย่าง Human Genome Project ให้ดูนะครับที่ทำรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยก็เขาทำมาเป็นฟรีดาต้าเบสอนาคตถ้าเราจะทำวิจัยพวกนี้ก็ขอทำรีเสิร์ชแล้วเข้าไปขอใช้ข้อมูลได้sharing อย่างเงี้ยมากขึ้นผ่านระบบคลาวด์อะไรเงี้ยเป็นต้นอันที่3คือการลงทะเบียนวิจัยก็คือ research registration เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับ clinical trial ปัจจุบันก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือสมัยก่อนเรานึกภาพระบบข้อมูลเลยไม่ดีเนี่ยต่างคนต่างทำวิจัยปรากฏว่าวิจัยเรื่องเดียวกันมีทำอยู่10ประเทศเรื่องคล้ายๆกันเลยนะเขาก็พยายามจะให้มาลงทะเบียนผ่านอย่างของใหญ่ที่สุดในโลกที่ตอนนี้ก็คือ clinicaltrial.gov government ของอเมริกาของ NIH นะครับใครจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็ไปลงทะเบียนไว้เขาไม่ได้ห้ามเราทำซ้ำนะมันแค่เป็นเหมือนว่าในอนาคตการทำคลินิคอลไทยหลายอันเนี่ยเขาบังคับว่าต้องให้ลงนี้ก่อนเพื่อจะดูว่ามันบางทีสุดท้ายพอเราไปเสิร์ชจริงมีคนทำไปแล้วเยอะแยะไม่รู้จะทำซ้ำทำไมนะครับของประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะให้ดูนะของอเมริกาตอนนี้ถึงวันนี้มี50ประเทศไม่ใช่50ประเทศ219ประเทศมีคลินิคอลไทยที่ลงทะเบียนอยู่ 370,000 เรื่องนะฮะจะเห็นว่ามันเยอะมากนะตามฟิลต่างๆเข้าไปดูได้ของเมืองไทยมีเหมือนกันพยายามลงนะเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมี 4,000 เรื่องเองที่ลงทะเบียนผ่านเราจริงๆอันนี้มันก็หลักการก็งงๆทำวิจัย1เรื่องมีลงทะเบียนของไทยด้วยของต่างประเทศด้วยมันก็เป็นการแชร์ลิงก์กับคนว่าคนในประเทศไทยคนทั่วโลกว่ามันซ้ำกันไหมเท่านั้นเองนะครับอันสุดท้าย research risk conduct ที่เราต้องรู้จักก็คือการประพฤติผิดทางการทำวิจัยมีนิยามศัพท์บางอันนะเช่นการยกเมฆในภาษาไทย fabrication อันนี้คือไม่เคยทำวิจัยเลยปั้นเรื่องขึ้นมาทั้งอันฟังแล้วตลกนะแต่มีมาแล้วถ้าเราเคยเห็นการทำวิจัยบางอันเช่นตอนเกาหลีใต้อันนึงที่ professor อันนึงเขาไม่เคยทำวิจัยเลยเขาเขียน paper ออกมาตีพิมพ์ได้นะอันนั้นก็ทำเขาเสียชื่อมากเพราะอย่างเงี้ยมันก็ความน่าเชื่อถือนักวิจัยมันก็หายไปเลยสองก็คือเป็นดัดแปลงวิจัย falsification นะครับคือบางครั้งก็ไปตัดข้อมูลวิจัยออกนู่นนี่อันที่ไม่อยากจะแสดงอันสุดท้ายเนี่ย plagiarism เนี่ยเป็นอันก็คืออันนี้เป็นอันที่เกิดบ่อยนะคือพูดจริงๆ fabrication กับอันนี้ส่วนใหญ่เราไม่คงเราหวังว่าน้องๆหรือคนไทยคงจะไม่ทำอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่เคยทำวิจัยเลยแล้วเขียน paper ออกมาได้เลยก็อาจจะมีบ้างส่วนอันที่เราบางทีเราผิดบ่อยๆเขาเรียกว่า plagiarism เนี่ยก็คือไปเอาความคิดหรือถ้อยคำบางอันมาทำเนี่ยแต่เราไม่ reference เขาเดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้มันมีโปรแกรมตรวจมาเลยน้องๆน่าจะรู้นะสมมติเราเขียนเมนูสคริปต์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันสามารถ paper บางอันเนี่ยเขามีระบบตรวจสอบเลยว่าประโยคนี้ซ้ำอะไรซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เราก็ปี้ของเปเปอร์เราอันเดิมมาเขียนบางทียังผิดเลยนะต้องเปลี่ยนภาษาอะไรให้มันต่างกันไปนิดนึงไม่งั้นบางทีอินโทรดักชันวิจัยนึงบางทีเราเขียนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่าซ้ำกันถ้าซ้ำกันเยอะเกินเขาก็ถือว่าวิจัยนั้นไม่มีคุณภาพนะครับก็จริงๆตัวเนื้อหาก็ประมาณนี้จะมีตัวอย่าง Research Ethics บางอันให้น้องๆยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วใครอยากลองดิสคัสก็ลองคุยกันนะสมมุติเคสที่1วันหนึ่งที่เราเสนอโครงการวิจัยไปเนี่ย IRB หรือ Internal Review Board เขาก็จะมีประเด็นวิจัยต่างๆเช่นเคสที่1มีการโครงการวิจัยเสนอขึ้นมาจะเก็บข้อมูลเรื่องการผ่าตัดหัวใจเนาะทีมวิจัยเสนอให้มีการขอ inform consent ระหว่างที่กำลังจะเข้าผ่าตัดด้วยวิธี A และวิธี B วิธีไหนจะดีกว่ากันอันนี้มีประเด็นเรื่องของเอติกยังไงไหมครับมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมครับมีใครจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นหน่อยไหมว่าเหมาะสมไหมหรือยังไงกรณีนี้ฮัลโหลขอสักคนได้ไหมครับใครจะเป็นผู้กล้าของคลาสนี้บ้างต่อไปเดี๋ยวต้องมาเจอหน้ากันหน่อยละเดี๋ยวอาจารย์ลองแนะนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็เอาจริงการสมมติเราประเด็นที่สมมติกรรมการเอติกเขาจะนั่นนะพอดีอาจารย์ก็เป็นกรรมการมันก็จะเข้าใจว่าคิดยังไงเราลองนึกภาพว่าเราเป็นคนไข้แล้วกันสมมติเรากำลังจะเข้าผ่าตัดอยู่ๆมีคุณหมอเดินเข้ามาถามว่าจะให้ทำวิจัยผ่าตัดวิธี1วิธี2อย่างนี้ดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นละเอียดอ่อนนิดหนึ่งเพราะถ้าในฐานะคนไข้ก็จะเริ่มกลัวว่าเอ๊ะถ้าไม่ไปเข้าร่วมวิจัยคุณหมอจะผ่าตัดดีๆให้ฉันไหมนะจริงๆเวลาขอมันอาจจะต้องคุยกันตั้งแต่ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกไม่ใช่ไปขอระหว่างกำลังจะเข้าผ่าตัดเพราะฉะนั้นการขอเอติกก็ต้องขอให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาไม่ใช่ไปขอหน้าห้องผ่าตัดนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับเป็นต้นนะเคสที่สองเช่นเดียวกับเนี่ยนะเมื่อกี้สอนไปแล้วสมมุติจะมีวัคซีนชนิด A จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือไม่ดันไปขอก็ฟังดูไม่มีอะไรนะครับแต่ดันไปขอทำวิจัยในนักโทษที่แข็งแรงนะคำตอบก็ตอบแทนเลยว่าไม่เหมาะสมนะครับว่าคำถามคือถ้าจะไปทำในนักโทษต้องตอบก่อนว่าทำไมต้องไปทำในนั้นนะถ้ายาถ้าประสิทธิภาพของยานี้จริงๆทำในคนข้างนอกก็ได้ก็จบนะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทำในนักโทษนะครับเป็นต้นอันที่สามนี่อันนี้อาจจะคุ้นๆนะสมมุติจะทำวิจัยเรื่องประชากรที่จะใส่แมสก์กับไม่ใส่แมสก์ในการป้องกันโควิดอย่างนี้ทำได้ไหมครับนะถ้าในประเทศไทยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยไกด์ไลน์เราบอกให้ใส่แมสกันทุกคนอยู่แล้วอยู่ๆเราจะไปทำวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใส่แมสกับใส่แมสมันก็ไปผิดโพลิซีประเทศอย่างนี้คงไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปทำในอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่แน่เนาะเพราะในอเมริกาก็เขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่ใส่แมสกลุ่มหนึ่งไม่ใส่แมสอันนี้เนี่ยบริบทแต่ละที่มันจะแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงเคสที่4มาถึงกรรมการวิจัยนะครับบอกว่าจะทำวิจัยในเรื่องนี้ตึ๊ดๆให้มาดูเคสเรคคอร์ดฟอร์มก็คือแบบบันทึกข้อมูลนะอันแรกๆก็โอเคนะครับรหัสผู้เข้าร่วมปรากฏว่ามีอะไรครับตรงนี้ HN หรือ Hospital Number อย่างนี้ได้ไหมครับจริงๆก็สรุปว่าไม่ควรนะเคสเรคคอร์ดฟอร์มที่ดีเนี่ยรหัสผู้เข้าร่วมโครงการเรารันเป็น Running Number ได้0102ไปเรื่อยๆHN อย่างเงี้ยต้องไปอยู่ในแบบบันทึกข้อมูลอีกอันหนึ่งไม่ใช่มาอยู่ในแบบเดียวกันนะส่วนประวัติอื่นๆนี่โอเคไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้น HN โรงพยาบาลจะไม่อยู่ในเคสเรคคอร์ดฟอร์มนะครับอันนี้ไม่เหมาะสมต้องไปแก้นะอันนี้ตรงไปตรงมานะครับสมมุติวิจัยที่จะไปทำในยาไปนับโทษประหารอะไรพวกนี้ตามหลักเราไม่ให้ไปทำในคนไข้นั้นทำไมต้องรับโทษประหารเราก็ไม่อยากให้ทำอยู่ละอันนี้ก็เหมือนไปใช้แบบไม่ใช่เขาจะตายอยู่แล้วแล้วไปทดลองอะไรเขาก็ได้ก็ไม่ถูกนะครับอันสุดท้ายอย่างนี้ทำได้ไหมครับบางทีมันจะวิจัยมาแทนให้หันอภิปรายนะว่าโครงการอย่างนี้มันรู้สึกผิดเอติกไหมเราก็กลับมาดูหลัก3ข้อของเรานะ
respect for person beneficent justice นะครับสมมุติเราน้องๆ อาจจะเคยได้ยินครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วปัจจุบันแนะนำให้ฉีดปีละหนึ่งครั้งแต่พบว่าหลายครั้งฉีดไปแล้วก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ทีมวิจัยต้องการศึกษาผลไข้หวัดใหญ่ในคนของจุฬาภรณ์เนี่ยให้ใช้ยาจริงกับพลาซิโบอย่างนี้ทำได้ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าทำไม่ได้นะเพราะเรคคอมเมนต์ปัจจุบันเนี่ยมันให้ฉีดถึงยาปัจจุบันมันยังไม่ค่อยได้ผลบางทีประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ๆเราไปลดสิทธิ์ที่เขาควรได้ก็คือเขามาตรฐานมันคือต้องฉีดเราไปฉีดยาหลอกให้เขาเนี่ยถ้าเขาสุดท้ายเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ตายขึ้นมาอย่างเงี้ยทีมกรรมการวิจัยก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยไปลดสิทธิ์ที่ควรได้ของเขามันก็ไม่ควรทำเป็นต้นนะครับโดยสรุปนะก็โดยหลักของการทำวิจัยในมนุษย์มีแค่นี้แหละ3อันก็คือ human ethic อย่างที่บอกอาจารย์เกินไปแล้วว่าทำไมเราถึงมาคุยตรงนี้ประวัติศาสตร์มันสอนให้เราเรียนรู้นะครับบางทีถ้าเราไม่มีระบบควบคุมกันเนี่ยการทำวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันคุมไม่อยู่จริงๆนะอันที่2ก็หลัก3อันที่ต้องรู้นะครับ respect for person มีอีก3ข้อย่อยนะไปทบทวนมาการขอคอนเซนต์ privacy นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะหลักคุณประโยชน์ risk benefit หลัก justice การคัดคนเข้าคัดคนออกแต่บุคคลเปราะบางอะไรอย่างนี้ต้องให้รู้นะครับและสุดท้ายเนี่ยเอาง่ายๆก็ต้องหัดลองดูเนี่ยเมื่อกี้อย่างตัวอย่างที่ให้ดูว่าโครงการวิจัยนี้มีประเด็นเอติกอะไรไหมที่ต้องพิจารณาอนาคตถ้าน้องๆเขียนวิจัยกันเก่งๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยก็คือเวลาเขียนproposalไปก็ดีแคลร์3หลักนี้เลยเช่นข้อพิจารณาจริยธรรมในวิจัยเรามี3อันนี้มีอะไรบ้างนะสุดท้ายก็หวังว่าทุกคนได้ประโยชน์เอาหลักนี้ไปใช้แล้วก็ทำวิจัยโดยมีจริยธรรมได้นะครับจบใครมีคำถามอะไรไหมครับส่งเสียงหน่อยแล้วไม่ได้ยินเสียงน้องๆเลยมีใครมีคำถามไหมครับอาจารย์ครับครับถามได้เลยครับพอดีมีคำถามนิดนึงครับครับครับสมมุติในอนาคตใช่ไหมใช่ไหมครับเราจะทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก DNA ใช่ไหมครับสมมุติเราเขามีผู้เข้าร่วมวิจัยที่บรรลุที่ภาวะเรียบร้อยแล้วเขาลงคอนเซนต์ฟอร์มให้เราใช้ DNA ของเขาในการทำวิจัยใช่ไหมครับแล้วบังเอิญมันมีญาติของเขาอะครับมาคัดค้านไม่ให้เขาเข้าไปร่วมการวิจัยเพราะว่าส่วนหนึ่งใน DNA ของเขาก็มาจากบรรพบุรุษของเขามันเหมือนเป็นการเอาข้อมูลของครอบครัวของเขาไปเปิดเผยต่อสาธารณชนอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับโอ้โหอันนี้ถามยากเหลือเกินอันนี้ประเด็นนี้เอาจริงประเด็นนี้ในทางปฏิบัติยังไม่เคยได้ยินแต่เราอาจจะไปเห็นข่าวต่างประเทศมาหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจมันมีประเด็นเหมือนกันเรื่องการทำวิจัยในพวกรหัสพันธุกรรมเนี่ยเอาจริงๆโดยถ้าตอบโดยประสบการณ์อาจารย์ก่อนเนี่ยเมืองไทยอย่างที่บอกยังไม่มีประเด็นนี้ที่ชัดเจนนะเพราะเขาถือว่ารหัสพันธุกรรมของคนคนนั้นเนี่ยมันก็คือของคนนั้นแน่นอนส่วนหนึ่งมันถ่ายมาจากครอบครัวอันนี้ยังไม่กล้าตอบจริงๆเพราะในประสบการณ์จริงอาจารย์เป็นกรรมการของที่นี่เหมือนกันส่วนใหญ่ประเทศไทยเราขอแล้วไม่ค่อยมีปัญหายังไม่เคยมีประเด็นที่ถึงกับฟ้องร้องว่าญาติห้ามมาทำนะอันนี้ขอติดน้องๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขอตอบในอนาคตแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับอันนี้ได้ยินมาจากที่ไหนนะโทษทีไปเจอประสบการณ์เองหรือยังไงนะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงผมอ่านมาจากในพับเน็ตนะฮะมันมีเคสเวอรี่อันนี้อยู่เคยได้ยินแว่วๆเหมือนกันแต่เมืองไทยยังไม่เคยได้ยินนะเพราะเมืองไทยจริงส่วนใหญ่เอาจริงเนี่ยการทำวิจัยในจีโนมเรายังไม่เยอะมากแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แบบคนที่การศึกษาสูงจริงอาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนี้หรอกบางคนก็เราส่วนใหญ่ทุกวันนี้อาจารย์จริงๆอาจารย์ทำอยู่แต่ส่วนใหญ่เราคือเราขอคนไข้ที่เราคุยด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ยังไม่เคยเจอกรณีเคยได้ยินว่าต่างประเทศมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ตามหลักกันน่าจะเป็นของใครของมันนะถึงบางส่วนจะมาจากพ่อแม่ก็เรายังไม่เคยตามไปขอพ่อแม่ว่าต้องไปขอเขาอะถ้ายังไงเดี๋ยวน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะมาตอบทีหลังอีกทีนะครับอันนี้ถามไปถูกโลกอนาคตเลยจริงๆเคยได้ยินวิจัยเกี่ยวกับพวกสเต็มเซลล์
สัตว์ทดลองตัดต่อพันธุกรรมไหมครับจริงๆพวกนี้ในต่างประเทศมันมีประเด็นเยอะมากเช่นสมมติอนาคตเนี่ยมันจะมีการตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์ให้แข็งแรงขึ้นให้อะไรขึ้นเนี่ยปัจจุบันพวกนี้ยังเป็นข้อถกเถียงมากเพราะแน่นอนถ้าเรายึดหลักจริยธรรมมากเกินไปเนี่ยวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่พัฒนาเลยแต่ถ้าเราไม่คุมไว้บ้างเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีการทำมนุษย์ทดลองทำอะไรให้มันไม่เหมาะสมนะครับก็อย่างที่บอกทุกอันมีข้อดีข้อเสียต้องชั่ง risk benefit ให้ดีนะโอเคมีคำถามอีกไหมครับมีเวลาแค่1-2คำถามถามดีมากนะขอชื่นชมวันนี้ประเด็นดีก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับก็เดี๋ยวน้องๆลองดูนะหลักการมันก็จริงๆไม่ได้เยอะอะไรนะครับบางอันมันดูเหมือน common sense จริงๆแต่อย่าลืมนะเวลาเราทำเราโตขึ้นก็ยังอยากให้ยึดหลักใน3อันนี้ตอบให้ชัดๆมันก็จะไม่มีปัญหาหลักจริยธรรมนี้มันต้องเป็นพื้นฐานที่เป็น the max นะครับที่ต้องมีในวิจัยทุกอันปัจจุบันจะไปทำวิจัยแบบโหดร้ายป่าเถื่อนแบบสมัยก่อนก็คงไม่ได้ละแล้วก็จริยธรรมก็ขอให้น้องๆเอาไปใช้ต่อไปนะก็ถ้าไม่มีอะไรขออนุญาตปิดการสอนวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ